แต่พันธิลากลับมาทำชิงเกิลใหม่ในรอบ7ปีเพลงพอดี Simple Love แต่พันธิลากลับมาทำชิงเกิลใหม่ในรอบ7ปีเพลงพอดี Simple Love มอบเป็นเซอร์ไพรส์ให้คุณสามีในงานแต่งงานแพลนทำซิงเกิลต่อไปเจ้าสาวหมาดแอร์พันธิลาปูกลิ่นกลับมาร้องเพลงในรอบ7ปีทำซิงเกิลใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์คุณสามีในงานแต่งงานโดยแอร์ได้เล่าว่าสำหรับเพลงพอดีเป็นเพลงที่แอร์ตั้งใจทำขึ้นมาใหม่เลยเพื่อเซอร์ไพรส์และขอบคุณไอค่ะและอีกอย่างที่พิเศษสุดๆเลยคือเป็นการกลับมาร้องเพลงที่เป็นซิงเกิลของตัวเองในรอบ7ปีเลยค่ะซึ่งเพลงนี้แอร์ก็ได้รุ่นพี่ที่สนิทมากคนหนึ่งชื่อว่าพี่ชอนเดอะบีกิงหรือชอนสุภสิทธิ์โพคินจารุรัตน์แนะนำโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งชื่อบิลลี่อคินนกรพรจินดารักษ์ที่กำลังทำค่ายเพลงด้วยกันอยู่ชื่อค่าย4289 Record มาทำเพลงนี้ให้ค่ะเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวความรักของเราทั้งคู่ซึ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแต่เป็นความรู้สึกของแอร์ที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวเป็นความรักที่มันพอดีแม้ว่าบางทีเราจะมีความคิดที่มันตรงกันไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายความเข้าใจของเราทั้งคู่มันก็ทำให้ทุกอย่างพอดีไปหมดความท้าทายในการทำเพลงนี้คือแอร์ต้องแอบไอโทรหาบิลลี่ตอนประมาณ5 ทุ่มหัวเราะเพื่อเล่าเรื่องราวของเราให้เอาไปเขียนเนื้อพอวันเข้าห้องอัดเราก็ต้องโกหกไอว่าเรามารับงานลงเสียงโฆษณาหัวเราะการทำงานในห้องอัดสำหรับแอร์เป็นบรรยากาศที่สนุกมากคือทุกคนน่ารักมากๆเฮฮามากๆอีกอย่างแอร์ก็เคยเข้าห้องอัดมาแล้วเลยไม่กดดันเท่าไหร่ซึ่งพอได้มาทำเพลงอีกก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศการร้องเพลงและอยากกลับมาทำเพลงอีกค่ะซึ่งก็กำลังคุยกับพี่ชอนและบิลลี่ถึงซิงเกิลต่อไปอยู่ค่ะส่วนตอนนี้แอร์ก็อยากขอฝากเพลงพอดีกับคลื่นวิทยุและสื่อต่างๆช่วยเป็นสื่อกลางให้แฟนๆของแอร์ติดตามเพลงพอดีกันไปก่อนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะส่วนแฟนๆของแอร์ก็ขอกันได้ทางวิทยุนะคะหรือไปชม MV ทางช่อง YouTube ก็ได้ค่ะบิลลี่โปรดิวเซอร์ตอนแต่งเพลงนี้พี่แอร์เล่าว่าไอซ์เป็นคนมีเหตุผลมากเป็นมนุษย์1 2 3 4ในขณะที่แอร์ตรงกันข้ามเลยซึ่งเรื่องราวและโมเมนต์ที่เขาเล่ามันน่ารักมากๆผมก็เลยหยิบตรงนี้มาเขียนทำเพลงนี้ออกมาในสไตล์ชิลๆเป็นอะคูสติกโซบวกกับเมโลดี้หวานหวานโทนสว่างสว่างในจังหวะมีเดียมเพื่อให้มันออกมาชวนยิ้มแล้วก็สามารถเปิดฟังริมทะเลชิลชิลกับคู่รักได้ติดตามและขอเพลงพอดีของแอร์พันธิลาได้แล้ววันนี้ตามคลื่นวิทยุต่างๆส่วน MV เพลงนี้และผลงานอื่นๆของแอร์สามารถติดตามได้ทาง IGBUNNYAIRE โตโน่คิดถึงนิชานับวันรอกลับไทยยินดีใช้คำว่าแฟนถ้าฝ่ายหญิงต้องการโตโน่รับคิดถึงนิชานับวันรอกลับไทยพร้อมสนับสนุนความฝันอีกฝ่ายยินดีใช้คำว่าแฟนถ้าเป็นสิ่งที่นิชาต้องการขอบคุณที่เข้าใจและเสียสละทำให้โลกนี้สวยงามวันที่26 สิงหาคม 2565พระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ฮาวายานัสรองเท้าแต่แฟชั่นยอดนิยมจากประเทศบราซิลที่สยามเซ็นเตอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หวานใจสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนาน1 เดือนโพสหวานคิดถึงกันตลอดนับวันรอหวานใจกลับไทยนิชาไปเรียนที่อังกฤษเป็นยังไงบ้าง
ยิ้มเขินก็คิดถึงนะครับและดีใจกับน้องด้วยน้องได้ไปทำตามความฝันได้ไปเจอกับสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเอามาเติมเต็มกับงานของตัวเองด้วยเขาได้ไปฝึกภาษาผมก็ดีใจมากๆตอนไปไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ไปครับผมอยากให้ไปแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงน้องมีความฝันครับผมเองก็มีสิ่งที่ต้องโฟกัสที่ผมต้องทำดังนั้นอะไรที่น้องมีความสุขอะไรที่มันจะเติมความสดใสให้กับเขาเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาผมยินดีที่จะสนับสนุนครับคอลหากันทุกวันไหมก็คุยกันแต่ไม่จำเป็นต้อง24ชั่วโมงเอาเป็นว่าคิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาคิดถึงบ่อยไหมแม่น้ำลำคลองเป็นเรื่องที่สำคัญมากหัวเราะโทรหากันบ่อยไหมล่ะไม่ครับเราก็ต้องทำงานเวลาที่น้องว่างเราว่างก็คุยกันครับแต่เวลาไม่ตรงกันใช่ครับเราก็จะรู้ครับว่าเวลานี้น้องเรียนเวลานี้เราทำงานก็จะรู้กันครับน้องก็โพสต์ผลคิดถึงเหมือนกันครับผมน่ารักไงครับก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมเพราะผมน่ารักครับหัวเราะอีกกี่สัปดาห์จะกลับอีก2สัปดาห์ครับนับวันรอครับเพราะฝากเขาซื้อแว่นตาว่ายน้ำครับมันมีแว่นตาว่ายน้ำอันหนึ่งที่เอาไว้สำหรับว่ายกลางแจ้งเพื่อให้เราเห็นทัศนวิสัยดีขึ้นเรารู้สึกว่าอันตรายอาจจะมาจากไม้ผมเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยผมได้แล้วน้องอยู่อังกฤษพอดีเลยบอกให้นิชาช่วยหาแว่นตาอันนี้ให้พี่หน่อยขอ2อันเขาหาเจอหรือยังเขาว่าจะไปหาดูให้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอครับอาจจะเห็นนิชาลงน้ำไปด้วยไม่ครับให้เขาอยู่บนบกดีแล้วอันตรายครับวันไปรับจะหวานกว่าวันไปส่งไหมถ้าวันนั้นว่าไม่มีธุระก็อยากไปรับครับคนลุ้นแล้วเพราะวันไปส่งหวานมากธรรมดาครับหัวเราะความรักสดใสขึ้นเรื่อยๆครับผมจริงๆก็ต้องขอบคุณนิชาครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจกันเราคงไม่มีแรงไปทำเพื่อคนอื่นครับต้องขอบคุณนิชาที่เข้าใจและก็เสียสละด้วยครับเราไม่ค่อยมีเวลาพาเขาไปไหนมาไหนไม่ได้พาไปเที่ยวเลยเราก็ทำหลายอย่างและยังต้องมาซ้อมว่ายน้ำอีกก็ต้องขอบคุณมากได้ยินว่ามีนิชามีน้องแนทมีนักแสดงอีกหลายคนที่จะไปช่วยรำถวายองค์พ่อพญานาคในวันนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่สวยงามก็อยากเชิญชวนชาวนครพนมชาวไทยทุกคนไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับกับนิชาคบมากี่ปีแล้วไม่ได้นับเลยครับมันไม่ได้เริ่มมาจากการจีบกันมันพัฒนามาเรื่อยๆจีบตอนไหนครั้งนี้ก็ค่อนข้างแปลกมันไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ผมเคยมีแฟนกับนิชาผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับนิชาเรียกว่าแฟนกันได้หรือยังมันไม่สำคัญหรอกครับแต่ถ้ามันสำคัญกับนิชาเมื่อไหร่ผมยินดีเป็นอะไรก็ได้ครับตอนนี้เป็นอะไรกันวันที่22ตุลาคมครับเป็นวันที่เราจะว่ายน้ำข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งสปป.ลาวเขินเรียกกันว่าอะไรOne Man and the River นะครับหนึ่งคนว่ายหลายคนให้นี่คือชื่อโครงการเมื่อก่อนเรียก The Sea ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนเป็น The River ครับนิชาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเรียกแฟนก็ไม่ติดไม่ติดครับผมเชื่อว่ากระแสน้ำจะช่วยทำให้เราผ่านไปได้ผมเชื่อว่าผมมีความตั้งใจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองผมดังนั้นผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นผมพร้อมที่จะไหว้ผมพร้อมที่จะลงไปทำในสิ่งที่เราตั้งใจนิชาเป็นแฟนไหมนิชาน่าจะมาร่วมงานด้วยหัวเราะผมไม่เคยสัมภาษณ์เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยรักแม่น้ำลำคลองรักนิชาด้วยผมพร้อมที่จะรักทุกอย่างอยู่แล้วอยากให้โลกมันดีอยากให้โลกสวยงามและนิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้สวยงามครับยิ้มเขิน